สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่ในเกม Battle Royale นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นทีมผีแล้วก็ด่านที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือจะเป็นด่านที่ลงม็อดเอานะครับโหลดมาเรียบร้อยแล้วแต่หาดูก่อนนะมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนมันเจียนนี่ไงด่านนี้ครับเป็นด่าน422นะ422ก็คือแมป V4 แหละเอาง่ายๆนะครับแบ่งเป็นทีมละ4ทีมละ2ก็ได้นะครับโดยในแมปนี้คือผมจะเลือก AI เป็นแบบยากสุดก็คือจะเป็นไนโวลับมันอ่านว่าไนโทรปอะเออผมไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงนะเอาเป็นว่าเลือกเป็นแบบเต็มร้อยเลยทุกตัวเพื่อความมันของคนดูนะครับแมปนี้ต้องบอกว่าผมเน้นมันนะไม่ได้เน้นแบบว่าจะนี้นะครับขอเลือกเป็นโลตัสแล้วกันเน้นมันอย่างเดียวไม่เน้นตีแตกสร้างยูนิตเสร็จบุกตีอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ก็จะปรับเป็นไฮหมดเลยนะครับฟาสต์ไฮสตาร์ทอาร์มี่นี่ปรับเป็นสมอลนะเกมความเร็วอยู่ที่60แล้วกันนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าฝั่งละ4นะฮะด่านนี้บอกเลยว่ามันแน่นอนสังเกตด่านครับทุกคนมันจะมีทีม2อยู่ด้านข้าง2ทีมนะครับก็คือจะเป็น22ตรงนี้นะครับเจอตรงกลางมันขึ้นทางไหนแล้วบ้างวะเนี่ยผมบอกเลยว่าแมตช์นี้มันของเราขึ้นบ้านแล้วนะครับสร้างไปถัดปึกก่อนเลยดีกว่าทุกคนคือมันจะมีทีมที่เป็นทีมด้านในก็จะเป็นทีมที่คอยตั้งรับอีกทีมนึงเป็นทีมบุกนะตักน้ำนะทุกคนตักน้ำสองคนเนี่ยอยู่ใกล้กันแบบว่าติดกันเลยนะครับโอ้ของเราโลตัส3เลยเหรอโลตัส3วูบ1ชิบหายแล้วมึงสู้มันยังไงวะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นโลตัสหมดเนี่ยแพ้คัตติ้งหนักๆเลยนะครับตัวการคัตติ้งแทบจะมีน้อยนะทีมโลตัสมันก็พอมีแต่มันเป็นระดับที่เรียกได้ว่าไม่ใช่เทียร์สามอ่ะตักข้าวเกี่ยวน้ำกันไปช่วงนี้ม้าอยู่ตรงนี้นะมันขึ้นทางไหนได้บ้างวะเนี่ยอ๋อถ้าจะขึ้นคือต้องอ้อมมาเว้ยอ้อมเข้ามาทางนี้เว้ยตรงนี้ขึ้นได้ไหมตรงนี้ขึ้นไม่ได้ต้องอ้อมมาลูกเดียวทุกคนคือแบบว่าเป็นแบบจุดเซนเตอร์นะครับอ๋อทางนี้เข้าได้อยู่ทางนี้เข้ามาจะเจอม่วงนะครับขอสำรวจแป๊บนึงคือมันจะมีจุดเข้าแค่จุดเดียวแสดงว่าเราต้องสร้างป้อมด้านบนทุกคนจัดไปป้อมด้านบนนะสองป้อมเลยดุนดวนI'm
ผมรีบขึ้นป้อมก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของทีมเรานะคือมันลงได้ทางนี้ทางเดียวครับมันจะสลับกันเว้ยมันจะมีจุดที่เป็นจุดลงทางนี้นะแล้วก็จุดลงด้านบนทางนี้ทางหนึ่งด้านข้างเท่าที่ดูยังไม่เห็นนะครับเนี่ยเจอละแล้วเวลาจะมาบุกด้านข้างคือจะมีจุดที่ขึ้นได้แค่ทางเดียวเอ้ยสองทางบนล่างใช่ไหมให้ไวให้ไวสีส้มตอนนี้ออกไปแล้วนะครับเอาทีมออกไปแล้วนะตอนนี้สีเขียวก็ออกมาแล้วนะครับเดินไปด้านล่างอันนี้ก็คือเดินขึ้นบนคือถ้าเป็นฝั่งเราจะเป็นน้ำเงินกับส้มนะครับต้องช่วยเหลือกันนะเพราะยูนิตไปทางเดียวกันนะครับตอนนี้คือผมกำลังทำในหน้าที่ของการเดฟบ้านที่ดีนะครับคือต้องสร้างตัวแบบกันบ้านก่อนไอ้สีส้มนั่นมันจะไปบุกก็เรื่องของมันนะทุกคนผมยังไงก็ต้องเหลือยูนิตไว้กันฐานนะครับยังไงก็ต้องเหลือนะเดี๋ยวด้านในนี่เราเป็นบ้านแล้วกันครับด้านนอกเราก็จะเน้นเป็นป้อมเป็นฐานฝึกอะไรกันไปเรื่อยครับเอาสปอร์ตผมไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ผมจะเอาเป็นในตัวกว้างนะครับเจอด้านบนถามว่ามีวูฟนะครับมีวูฟมีเซอร์เพนนะตอนนี้เห็นมีวูฟมีเซอร์เพนอยู่ My soul is yours. เดี๋ยวสร้างบ้านด้านนี้เพิ่มนะครับหลายๆหลังหน่อยจะได้เก็บข้าวได้เยอะๆเดี๋ยวเราส่งยูนิตออกไปนะครับเอาสีม่วงมันเดินข้ามตรงนี้มาได้เลยเหรออ๋อคือมันเดินข้ามนี่มาได้เลยเว้ยเดินข้ามมาได้เลยนะครับเนี่ยมันเดินข้ามมาได้เลยนะเราส่งยูนิตออกไปนะครับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีๆกว่าไม่ไปช่วยกันนะคือถ้าเราปล่อยให้มันฟาร์มนะครับมันจะฝั่งนู้นมันจะมีทหารเยอะนะเราต้องไปตัดกำลังมันนะครับมันจะได้เข้ามาในฐานเราไม่ได้ผมสร้างป้อมทางห่างกันหน่อยเราเป็นฝ่ายบุกบ้างนะครับรอบนี้ต้องเดินขึ้นโซนด้านบนอย่างเดียวเลยเว้ยเดี๋ยวเราเว้ยล่อยตัวนี่ก่อนตัวหลังนั่นก่อนคอยฮิวคอยฮิวคอยฮิวเอาตัวหลังมันเอาตัวหลังมันเดี๋ยวเราพกคลิปไหวไหมเนี่ยมึงอ่ะโอ้โหสู้ยูนิตเทียร์หนึ่งวูบไม่ไหวเว้ยตัวเจาะมันมันต้องอย่างนั้นดูว่าสร้างยูนิตเพิ่มนะครับเป็นไงบ้างตรงนี้
รอชนะมันรอชนะมันรอมันรอมันตัวปืนมันเล่นตัวปืนมันเร็วเร็วกระบองชนะตัวไหนนี่นี่นี่ตัวนี้นี่แพ้เวทไอ้ตัวเนี้ยเออเล่นมันเล่นมันเล่นโรนินมันไปฮิวหน่อยดิโอ้โหนกกาไม่ทำงานเลยวะตายหายแล้วทำไมฮิวหน่อยเอาไว้โดนอีกตรงนี้ลืมดูฐานนะครับไม่รู้ว่าโดนอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวต้องเอาตัวสายฟ้าขึ้นป้อมด้วยนะครับดิปเปอร์โอเวอร์ซีกเกนมอร์เฮลเพิ่มเลือดท่าเพิ่มเลือดนะครับแอคแท็กพาวเวอร์โอเคค่อยๆสร้างไปทุกคนฝั่งนู้นฐานมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเอาตัวมาดีๆอาจจะชนะได้นะทุกคนอันนี้สีม่วงนี่หว่ามันมายืนอะไรตรงนี้วะเนี่ยผมว่าจะเรียนสกิลอันนี้ก่อนนะครับตัวฮิวเราจะได้มีสกิลรีคอฟไวๆ
รีโคฟไอตัวเรเวนนะอ้าวแล้วสีอะไรมาสร้างบ้านอะไรตรงนี้วะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมาแย่งที่เราเฉยเลยเราบุกได้ตอนนี้นะมันก็จะทีมเราก็จะได้เปรียบนะเดี๋ยวผมขอสร้างฐานฝึกม้าก่อนทำริปเปอร์เพิ่มนะครับเราไปพร้อมเพื่อนนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเราสร้างยูนิตไว้ด้วยนะครับจะมีโอเวอร์ซีกนะสีม่วงสีน้ำเงินนะตรงนี้เดี๋ยวผมสร้างเป็นทีมหนึ่งไปหาดาวก่อนตัวนี้ตีไปแล้ววะเป็นบันเนาะกันคัตติ้งไฟดาเมจแพ้เจาะแพ้บันเอฟโฟซีมดาเมจตีกันเราไว้ทุกคนเจอทีมพวกนี้นี่ค่อนข้างสู้ยากนะครับเซอร์เพนถ้าวุ๊บเจอเซอร์เพนนะเพราะเซอร์เพนมันไม่ค่อยแพ้คัตติ้งแพ้บันนะผมต้องหาไอตัวหยางมาไอเนี่ยนะครับไอตัวหยินนะหยินเบสไอพวกหยินที่ไว้อัพเนี่ยครับพวกท่าพวก
สกิลอะไรในฐานเนี่ยต้องหามาเยอะๆหน่อยนะเออแล้วมันไปเดินอยู่ขอบแมปทำไมวะเออผมกล่าวว่าจะให้พวกนี้เป็นตัวหน้านะเราก็เป็นตัวหลังทีมนู้นจะมีผีด้วยหรือเปล่าว่าน่าจะได้อยู่เอ้าอะไรออกมาวะเดินไปเดินมาเดินกลับข้าวเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกยูนิตบ้างดีกว่าน่าจะไหวอยู่ฝั่งนู้นมันสองทีมรวมใจกันเลยนี่หว่าเอ๊ไม่น่าจะรอดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะทำไอ้ตัวนั้นนะครับที่มันคล้ายๆบาร์ล็อกไอ้ตัวมาสเตอร์บาร์ล็อกไอ้ตัวนั้นมันค่อนข้างอึดกว่าหน่อยนะเดี๋ยวผมต้องรู้ก่อนครับว่ามันทนอะไรได้บ้างนะดาเมจแล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มสร้างเดี๋ยวเอาตัวอโพคาลิปส์ก่อนครับก่อนอื่นเราต้องเอานี่ก่อนนะไอตัว Way of the Root นะครับไอตัวนี้มันจะทำให้เลือดของยูนิตที่เป็น Unclean, Desected, Infested อะไรพวกนี้นะครับไอตัวเทียร์2ทุกตัวนะเลือดเยอะขึ้นนะครับมันถึงจะค่อยสมน้ำสมเนื้อหน่อยนี่ก็เพิ่มดาเมจนะครับคือเราต้องเก็บดาวไว้เยอะเลยนะทีมผีนะให้มันโหดๆเลยสร้างอย่างเดียวไปสู้นี่คงไม่ไหวนะครับสีชมพูนี่ก็โดนไปหนักเหมือนกันนะเนี่ยมันมาแล้วทุกคนใส่กันยับโอ้โหโลนินหายไปแล้วครับ3ตัวโดนฟ้าผ่าไปแล้วทุกคนครับโดนหินมาอย่างนี้โดนฟ้าผ่าดิเออรอให้มาบุกอยู่ก็ดีเลยต่อมาดิครับต่อมาดิคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวกระบองมาเล่นตัวหลังมาหน่อยกระบองกระบองไม่กี่ตัวโอเวอร์ซีก็ได้มาแพ้บัสในตัวนี้
ออตีมันตีตัวหลังมันปอมแหกไปแล้วครับตอนนี้กำลังรอให้มาบุกเลยครับมาบุกแบบนี้ดาวผมขึ้นรัวๆฟ้าเหรอสีฟ้าจะมาสู้ทีมผมได้ยังไงไม่ใช่ธรรมดานะบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นเพิ่มดาเมจก่อนนะครับเลือดเดี๋ยวค่อยทีหลังจะมาสู้ทีมผมนี่มันคงไม่ได้หรอกครับทุกคนครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะดาเมจมันค่อนข้างแรงนะครับฝั่งนู้นก็น่าจะเสียกำลังไปเยอะอยู่นะครับสีชมพูนี่ยูนิตแทบจะไม่มีเลยนะครับน่าจะเละแล้วล่ะดูจากลักษณะแล้วนะตัวนกผมนี่ไปไวมากเลยต้องให้มันขี่ม้าป่ะเดี๋ยวต้องหาม้าให้มันก่อนมาดูม้าหน่อยดิมาดูม้าให้หน่อยผมบวกกันยับเลยครับป้อมด้านหน้านี่อีกนะเพิ่มนะครับนี่ม้ามีม้าอยู่ส้มเหมือนจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเป็นทัพเสริมดีกว่าฝั่งนู้นก็เยอะเอาเรื่องเหมือนนะทุกคนนะมีทัพเสริมสีม่วงสีส้มนะครับแล้วก็สีน้ำเงินกำลังไปพบฝั่งสีโอ้ต้องบอกว่าทีมนี้มันกันเวทค่อนข้างดีนะทีมบู๊ฟเนี่ยมีแวร์วูฟนะครับนี่นี่นี่ตีตัวนี้นี่โอ้ยมันล่อตัวหลังเราจุกมันจุกมันพามันวนพามันวนพามันวนตัวแมลงเราเยอะนะวาล็อกนี่ผมไม่ค่อยเน้นนะครับทีมโรตัสวาล็อกนี่บอกเลยว่าโดนประชิดดูอ่อนแอลงไปเยอะมากนะครับเ
วผู้หญิงนี่พอสู้ได้อยู่เดี๋ยวต้องการสกิลเพิ่มเลือดอีกแต้มนึงนะอีกดาวนึงผู้หญิงมาขี่ม้ามาขาดน้ำนะไม่มีน้ำว่ะน้ำคือเราเอาไอ้คนตักน้ำไปจับม้าอยู่ด้านล่างเราโดนยับเลยนะครับตอนนี้สีส้มกำลังช่วยแบบสุดใจตักน้ำเพิ่มอีกคนหนึ่งดิสู้มันหนีถอยทำไมอ่ะเออจะถอยมันทำไมสู้มัน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 น่าเสียดายครับไม่มีตัว Start Adapt ที่เรียนสกิลนี้นะคือมันจะตีสิ่งปลูกสร้างแรงขึ้นผมจะมาเอาเป็นสกิลเพิ่มเลือดก่อนนะตอนนี้ด้านล่างนี่ตีกันนัวเลยครับทุกคนครับได้เป็นเลือดเพิ่มนะเลือดกับดาเมจเพิ่มทีมผีส่วนมากผมจะชอบใช้พวกแบบเทียร์2ซะส่วนใหญ่นะครับเทียร์1นี่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องสร้างมาเยอะนะครับมันบางมากสีเหลืองมาช่วยนะสีเขียวตอนนี้ถอยทับแล้วนะครับสัก 5-6 ตัวกำลังดีนะไอตัว Insect Cat 1คือข้อดีคือมันกันบันกับไฟดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับคัตติ้งก็กันได้นะแพ้เจาะ Exclusive ดาเมจกับเวทนะครับพยายามอย่าไปเจอพวกตัวเวทนะก็คือถ้าเราไปบุกวูฟอ่ะเราจะชนะแวร์วูฟนะครับเบอร์เซอร์เกอร์ชนะไอตัวคอนนะครับชนะได้ค่อนข้างหลายตัวก็แนะนำว่าให้ผสมเอาตัวระยะไกลไปด้วยนะครับแพ้เจาะนะพยายามเลี่ยงไอ้ตัวที่ใช้คาถาเวทกับไอ้ตัวธนูยักษ์นะครับเราจะแพ้พวก
าเอาแบบกันเจาะไปก็จะเป็นพวกตัวกระบอกไอ้พวก Staff Adapt นะครับ Apocalypse นะครับ Deep Zipper คือเพิ่มเลือดได้นะครับถ้าเรียนฐานนี้3ดาว2ดาว5ดาวเนี่ยนะครับเอาง่ายๆคือเทียร์1เทียร์2เก่งทุกตัวนะครับถ้าสกิลครบนะทีมโลตัสนะครับแต่ถ้าคุณไปเล่นตัววาล็อกเนี่ยแน่นอนโดนคัตติ้งเนี่ยคุณก็แพ้แล้วครับดังนั้นคือต้องมีการประสบไปด้วยนะผมว่าทำในตัวนกนี่เพิ่มอีกตัวหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเราไปบุกสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับแต้มเอาดาวเพิ่มนกกาขึ้นมาหน่อยแนะนำให้ทำตัวริปเปอร์ด้วยก็น่าจะดีนะครับด้านล่างเจอแล้วครับเจอกับทีมเซอร์เพนนะครับมีตัวเนโฟร์แมนเซอร์มาครับโหเรียกว่าใส่กันยับเลยคาโลนี่ค่อนข้างได้เปรียบแต่ว่าโดนเขาเรียกว่าอะไรทำให้ติดมึนนะตอนนี้โดนท่าทุบไอคอนแน่เลยว่าผมว่านะอ่ะเดี๋ยวเราเอากองนี้ออกไปก่อนนะครับบ้านเพิ่มนะมึงยังไม่อัปเกรดเหรอเนี่ยถ้าเอาสคอร์มึงเนี่ยควรจะอัปเกรดได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ครับเจอสีส้มนะฮะฝั่งนู้นมีโลนินมีเนโฟแมนเซอร์แต่ว่าน่าจะแพ้ตัวที่เป็นตีเวทอะโลไอตัวสเปนนี่แพ้เวทหนักเลยนะครับกลับมาได้เปรียบแล้วตอนนี้อันนี้ทับเสริมกำลังมานะครับฝั่งนู้นก็พยายามดันเรามานะไม่ให้บุกได้ง่ายๆนะครับว่าจะทำป้อมด้านในด้วยนะสี่ห้าป้อมหกป้อมเลยนะครับป้อมหน้าสี่ผมจะพยายามคอนโทรลในตัวนกกานะครับในตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างอึดอยู่แล้วนะน้องน่ารักไหมทุกคนนกกาขี่ม้านะวิ่งไม่ต้องกลัวเหนื่อยแล้วมีม้านะครับรอบนี ผมว่าจะทำตัวเจาะหน่อยวะเ
หน่อยหิวหน่อยโอ้ยโดนม้ากูไอ้สัตว์อ้อมันออกมาโอ้ฝั่งด้านล่างโดนบุกหนักเลยครับทุกคนครับใส่ยิงแม่งเลยนี่สัตว์ยิงแม่งเลยหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วเร็วหนี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 หมากูวิ่งไม่ได้แล้วล่างโดนหนักเลยครับมันเพื่อเรากลับมากันไงตอนแรกผมนึกว่ามันจะบุกตัวเจาะเพิ่มทั้งสองตัวนะครับรอบนี้ไม่ได้ดาวเลยวะทุกคนฝั่งนู้นแม่งแบบว่ากันกันดีจัดไอตัวเจาะขึ้นป้อมนะผมว่าจะจัดทัพใหญ่ไปนะครับฝั่งนู้นมันมีเซอร์เพนเยอะนะครับผมจะเอาตัวเวทไปนะเดี๋ยวผมรอได้ตัวไซแมทก่อนสีเหลืองจะมาวะทุกคนโอ้ยชาวนากูไอ้สัตว์รอชาวนากูไปแล้วเจอสตาร์ฟกูมึงบังอาจบังอาจมาทำชาวนากูมึงเจอนะมึงเจอมาดิรอมันรอมันเข้ามาเข้ามาพาแม่งเลยสัตว์มายกหน้าอะไรเงี้ยโอ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 ้ยเล่นเล่นเล่นนกกาปุ้ยสัตว์ทำนกกาปูเนี่ยครับค่อนข้างอื่นนะดูอยู่ในไฟนานมากเล่นตัวหลังมาดิสัตว์ยิงอยู่นั่นแหละไอ้นกกาปูไอ้สัตว์ถอยถอยถอยหมาจะตายหมาก่อนล่อมันล่อมันได้ดาวมา3ดาวนะครับโหบอกเลยว่าทั้งเดฟทั้งบุกนี่เป็นไปได้ยากนะครับแต่รอสกิลครบน่าจะง่ายขึ้นนะ
ออกเป็นท่าเนี้ยครับ Strength of the Truck นะครับท่าเพิ่มเลือดยูนิตเราไม่ว่าจะเทียร์1เทียร์2เนี่ยจะได้สุดขึ้นนะครับมึงเจอกูแน่งเราก่อนโอกาขึ้นม้าหน่อยเด้ผมชอบให้นางขึ้นม้านะมันตัวอื่นมันเดินเอาก็พอแล้วครับฝั่งนู้นมาแบบว่าโหมกันมาเลยครับเดี๋ยวผมว่าเราปักหลักอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมต้องสร้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับจะชั่วโมงหนึ่งละนะครับหวังว่าเพื่อนคงชอบไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะรีบเร่งทำดาวแล้วก็มาเพิ่มเป็นส่วนของเลือดนะฟิลออฟโซอะไรเนี้ยครับในพวกท่าที่จำเป็นเราจะเล่นที่หนึ่งที่สองแล้วก็วาล็อกเนี่ยเดี๋ยวจะไว้เล่นกับพวกเซอร์เพนปล่อยพวกนั้นแพ้เวทหนักนะฮะโอเคครับบ๊ายบายครับผม